เสนอในรูปแบบของกล้องทีอินวันนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับมีกล้องถอยหลังในตัวและเป็นกระจกมองหลังได้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็ถ้าเราไม่อยากให้ภาพขึ้นกดปิดเลยครับตัวกล้องจะยังคงบันทึกของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสังเกตเวลาเห็นไหมครับจะมีเวลาบันทึกอยู่ตลอดเวลานะครับกล้องตัวนี้ปกติก็เหมือนทั่วไปครับต่อโดยที่ชาร์จจุดบุหรี่ในรถนะครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้ที่เรานำมาเสนอก็คือผมจะแสดงให้ดูว่าเราไม่ได้ต่อที่จุดบุหรี่นะครับอันนี้เป็นตัวกล้องเดิมนี่นะฮะก็คือผมเอาออกนะครับทางร้านเรามีเป็นตัวคอนโทรลของกล้องโดยตรงเลยนะครับก็คือใช้ตัวนี้ต่อแทนที่จุดบุหรี่เพื่อที่จุดบุหรี่จะสามารถไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับโดยที่ไม่เกะกะด้วยยังสามารถปิดช่องตรงนั้นได้สวยงามเลยครับข้อดีของกล้องตัวนี้คือมีระบบ G sensor นะครับมีการบันทึกเสียง G sensor ในที่นี้คือตัว G sensor นะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของเวลาเราจอดรถไว้แล้วมีคนมาชนรถเรานะครับในขณะที่เราดับเครื่องรถกล้องจะทำการบันทึกเองนะครับเดี๋ยวคอยดูกันเดี๋ยวผมดับเครื่องครับโอเคเดี๋ยวรอสักพักครับให้กล้องมันดับตอนนี้กล้องดับแล้วนะครับก็คือเหมือนในสถานะที่เราล็อกรถนะครับเดี๋ยวดูถ้ามีการสั่นสะเทือนตัวกล้องจะติดขึ้นมาเองทันทีและทำการบันทึกภาพทั้งหน้าและหลังไว้นะครับโดยที่เราไม่ต้องห่วงว่าคลิปนี้จะถูกรันไปเพราะมันจะได้ทำการล็อกไฟล์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถมารีกล้องดูได้เลยนะครับและตัวนี้จะมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องใหม่ตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพตอนถอยหลังครับ